ค่ะตอนรับเข้าสู่ข่าวเด็กทีวีไทยวันที่27 กันยายน 2553ดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะและผมวราวิชิมณีครับและนี่คือประเด็นข่าวของเราในวันนี้ครับอดีตประธานอนุกรรมการสอบคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้การยืนยันต่อศาลรัฐธรรมนูญเหตุที่ยกคำร้องความผิดยุบพรรคประชาธิปัตย์3ครั้งนั้นไม่เกี่ยวกับความสนิทสนมกับแกนนำพรรคแต่เห็นว่าโครงการมีใบเสร็จเป็นเอกสารยืนยันครบถ้วนค่ะศาลรัฐธรรมนูญสืบพยานของผู้ถูกร้องนัดแรกในคดียุบพรรคประชาธิปัตย์โดยมีหม่อมหลวงประทีปจรูญโรจน์ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบให้การต่อศาลโดยยืนยันถึงการวินิจฉัยยกคำร้องความผิดยุบพรรคประชาธิปัตย์ถึง3ครั้งและหากนายทะเบียนยกคำร้องก็ไม่จำเป็นต้องส่งเรื่องให้กกต.วินิจฉัยพร้อมกับยอมรับต่อความสัมพันธ์กับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นเสียงข้างน้อยให้พรรคพ้นผิดเพราะการดำเนินการโครงการหากมีใบเสร็จยื่นครบตามจำนวนวงเงินก็ถือว่าดำเนินการถูกต้องไม่มีความกดดันนะเพราะว่าผมถือหลักความจริงนะครับอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือความจริงมันก็เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความกดดันใดๆทั้งสิ้นถึงแม้ว่าเราจะสนิทกับใครก็ตามนะครับเรายังยึดหลักอยู่นะครับหลักการเป็นสิ่งสำคัญมากครับขณะที่หัวหน้าทีมทนายความคดียุบพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าขณะนี้มีการสร้างกระแสข่าวหากพรรคถูกยุบทั้งการเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีและการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเพื่อกดดันการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญผมคิดว่าคนที่อยากให้ยุบเร็วๆหรือไม่อยากให้ยุบเนี่ยเขาไม่ควรจะไปพูดอะไรมากตอนนี้ฝากน้องๆสื่อด้วยฮะอย่าไปคาดหมายล่วงหน้าเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็เสียความเชื่อถือกำหนดนัดสืบพยานของกกต.วันนี้เป็นนัดแรกมี3ปากประกอบด้วยหม่อมหลวงประทีปนายคมสันโพคงอดีตคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและนายอิสระริมสิริวงศ์ประธานอนุกรรมการสอบสวนของกกต.แต่นายคมสันและนายอิสระได้ขอเลื่อนการเข้าให้ปากคำต่อศาลเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว